็นทางการอีกหนึ่งครั้งค่ะลูกอายพรพักวราโสพลพักดีมิสแกรนด์ชัยนาทสวัสดีค่ะมิสแกรนด์ชัยนาทเองค่ะวันนี้มาถือว่าเราเป็นการออกงานครั้งแรกเลยไหมลูกครั้งที่สองแล้วค่ะครั้งที่สองแล้วใช่เป็นไงบ้างคะตอนนี้ใช่ไหมคะก็ยังแบบมีเขินๆอายๆเนาะเพราะว่าหนูก็มือใหม่มากๆกับสิ่งเรื่องนี้แต่ว่าก็พยายามจัดการแต่งตัวมาเต็มที่ค่ะดูชุดหนูวันนี้ค่ะแล้วเป็นไงพอเราได้มาเจอเพื่อนๆนางงามแบบว่าแต่ละจังหวัดแล้วค่ะความรู้สึกเราเป็นไงบ้างดีใจค่ะเพื่อนๆน่ารักมากทุกคนให้แบบฟีดแบคน่ารักมากแล้วพี่ดีเราได้มีการสอนเทคนิคอะไรไหมว่าเวลาออกงานจะต้องทำตัวยังไงเข้าหาเพื่อนยังไงอันนี้คือพี่ดีได้มีบอกไหมหรือว่าไม่บอกอะไรเลยลูกมีค่ะนางบอกว่าแม่บอกว่าให้แบบเข้าไปทักทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นใครไหว้ค่ะไหว้ไปก่อนเลยใช่แล้วเป็นไงพอได้เจอเพื่อนๆนางงามแล้วเป็นไงได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนหรืออะไรยังไงบ้างมีค่ะก็มีเดี๋ยวจะมีวันนี้จะมีคอนเทนต์ด้วยค่ะเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะคะ TikTok มาแน่ค่ะไหนๆก็พูดถึง TikTok นะล่าสุดเราเป็นคนแรกเลยที่ทำยอดถึงใช่ค่ะแม่ยังไงคะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะทุกคนทุกคนมากที่แบบมาอุดหนุนน้องนะคะแบบเยอะมากทุกคนหนูตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะถึงเร็วขนาดนี้ทุกคนใช่เซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์สุดๆค่ะแล้วก็เซอร์ไพรส์แฟนนางงามด้วยใช่แฟนนางงามก็ตกใจว่าเอ๊ะมาจากไหนทุกคน คนหนูจะบอกว่ามันแบบมาจากหลายที่มากนะคะแม่หนูยอมรับจริงๆว่าแม่หนูก็ช่วยซัพพอร์ตหนูในส่วนนึงแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นด้อมยายประทองนะคะเพื่อนแม่ญาติพี่น้องเพื่อนเกณฑ์ซื้อกันหมดเลยค่ะแบบมาเขาก็เอ็นดูเนาะในเราใช่แล้วพี่ดีเราได้ช่วยไหมช่วยค่ะ ไปดูที่ร้านหมูกระทะได้เลยค่ะน้ำพริกช่ำ อันนี้ก็คือถ้าเกิดใครไปอุดหนุนหมูกระทะของพี่ดีก็คือสามารถเอาน้ำพริกไปต่อได้เลยถูกค่ะแม่ จริงๆตัวเราเตรียมความพร้อมยังไงบ้างใกล้จะถึงเข้ากองใหญ่จะเข้ากองใหญ่แล้ววันที่1เนี่ยจะต้องไปพบปะเพื่อนๆทั้ง70จังหวัดด้วยจริงๆนะคะความพร้อมหนูก็เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะแม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดินเรื่องร้องเต้นแล้วก็ตอนนี้หนูกำลังที่สำคัญเลยนะหนูกำลังจะทำแคมเปญทุกๆแคมเปญให้ได้เป็นแบบเบสเซลเลอร์แม่เนี่ยเป็นเบสเซลเลอร์ใน TikTok ใช่แล้วหลังจากที่เมื่อกี้เราได้ผ่านแคมเปญเนาะร้าน2หลังจากนั้นก็คือได้แม่นะได้มาช่วยอะไรยังไงบ้างที่บอกว่าจะมีการดันด้อมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะมีติดต่อกันในภายหลังค่ะใช่แต่ว่าตอนนี้แบบแม่นาก็ยุ่งๆเนาะใช่ไหมใช่หนูก็โอเคแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์กันมาให้รับชมแน่นอนค่ะสำหรับเราเดี๋ยวมันจะต้องมีออกงานใหญ่เนาะวันที่หนึ่งนี้ค่ะเตรียมพร้อมยังไงบ้างที่จะต้องไปเจอบอลนวัฒน์แบบอยากเป็นทางการอีกรอบหนึ่งก็เตรียมอะไรที่เรามีข้อดีเรางัดออกมาสู้หมดเลยค่ะบอสเดี๋ยวว่าอยากให้บอสตกหลุมรักเราจริงๆแล้วเราเป็นนางงามตัวคนนึงที่เป็นนางงามตัวเล็กเนาะแบบเราจะงัดอะไรมาแบบมาสู้คนอื่นที่เขาแบบเป็นเราจะเธอแก้ไขตรงจุดนี้เรายังไงบ้างก็จริงๆก็เราก็ต้องเดินให้ดีเนาะแม่ตอนนี้หนูก็พยายามที่จะแบบเดินให้แบบสั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 บอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จะได้แบบคนจะได้ลืมภาพความตัวเล็กของเราใช่ค่ะเพราะอย่างเมื่อกี้ไม่ได้มีการสัมภาษณ์พี่สแน็คเนาะสแน็คเขาก็ได้ให้ข้อคิดไว้ว่าสำหรับคนที่เป็นนางงามตัวเล็กเนี่ยหลักๆเลยจะต้องมีซิกเนเจอร์อันนี้เราได้ไปเรียนแล้วได้เริ่มมีการแบบว่าหาซิกเนเจอร์ให้กับตัวเองอย่างอยู่ในบทต่อไปค่ะแม่ ในบทต่อไปค่ะบอกตรงแต่ว่าใกล้แล้วค่ะใกล้จะคิดซิกเนเจอร์แล้วมันจะทานไหมลูกอีกไม่กี่วันพี่ดีจะทานไหมคะทานค่ะทานเพราะว่าเข้าเลยค่ะเข้าเลยค่ะจะทานไหมคะพี่ดีค่ะทานค่ะทานเพราะว่าลูกสาวคนนี้เป็นคนที่ปลูกมัดรักจำเขาเรียกว่าผูกมัดรักจำปะเป็นคนที่ผูกพักรักจำผูกพักรักจำเป็นคนที่พร้อมปรับตัวได้ตลอดเวลาเหมือนสั่งงานบอกว่าหนูแบบนี้ไม่ได้นะลูกสั่งเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งปรับตัวเลยมีใครทันไหมมีใครแบบนี้ไหมแล้วก็คือแบบว่าเป็นคนที่ปรับตัวได้เร็วมากแล้วก็ความบุญก็จะใส่ความจริตกระเทยไปให้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็เอาความเป็นตัวนางนี่แหละมาขัดเกลาเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่บุ้มว่าทันแล้วก็ตอนนี้แสงสว่างผ่องกระจายมากค่ะแล้วตอนนี้ยังไงบ้างเจอแสงสว่างยังไงตอนนี้ออร่าจับน้องยังไงบ้างคนสนใจยังไงบ้างก็ต้องสนใจสิเพราะร้านสองแตกคนแรกแล้วก็มีคอมเมนต์ต่างๆนานานะว่าเงินแม่หรือเปล่าเงินพีดีหรือเปล่าคือจริงๆเราต้องบอกก่อนว่าเงินแม่ทั้งสองคือต้องบอกก่อนว่าหนึ่งคือความพยายามของเขาจริงๆถ้าใครได้เข้าไปดูไลฟ์เนี่ยทุกคนคิดเอาว่าพีดีอ่ะยังเมาอยู่เลยอ่ะเปิดมากี่ที
ลูกสาวก็ยังขึ้นไลฟ์อยู่ขึ้นไลฟ์แบบอะไรไม่เคยทำนางทำหมดเป็นกับเดากับเดาโอ้ยลูกเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือหนึ่งคือเราเห็นความพยายามของเด็กคนนี้ตั้งแต่วันมาสมัครเลยแล้วก็วันเนี้ยคือตอนแรกเราก็คิดเนาะอุ้ยถ้าได้มงใหญ่ไปแล้วเนี่ยมันจะเอื้อยมันจะอ้ายมันจะช้ามันจะอ่อมหรือเปล่าสุดท้ายไม่ค่ะ energy ไม่ใช่ว่าบูมปลุกนางนะนางปลุกหนูแม่มึงตื่นดูหนูไลฟ์ด้วยแม่หนูบอกอายลูก4ทุ่มแล้วนะลูก5ทุ่มแล้วนะลูกเที่ยงคืนแล้วนะลูกขยันมากค่ะไม่แปลกใจเลยที่ยอดล้าน2แตกได้เร็วแล้วบูมเชื่อเลยว่าทุกแคมเปญเนี่ยต้องเข้าหมดต้องมีแน่ใช่ทุกแคมเปญต้องมีแน่ทำไมเราถึงตั้งใจอยากจะทำให้แบบว่าทุกแคมเปญจะต้องมีชื่อของมิสแกรนด์ไชน่าติดอ่ะหนูรู้สึกว่าในโฟบีนะที่บอสพูดไว้หนูว่าบิสซิเนสมันสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นเบสเซลเลอร์ให้ได้ BT5 มันเหมือนกับว่าเราอยากจะเขาเรียกอะไรนะเหมือนลบคำสบประมาทของแฟนนางงามในด้านอื่นๆด้วยไหมลูกมันไม่ค่ะหนูก็พยายามที่จะทำให้ครบอะค่ะแต่ว่าส่วนตัวหนูเป็นคนที่ชอบขายของใช่หนูก็เลยจะถ้าเราชอบขายของเราก็ไปด้านนี้สุดเลยแต่ว่าด้านอื่นเราก็ต้องมีครบด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น 3B ที่เหลือใช่ค่ะกับลูกสาวคนนี้นะวันนี้เป็นไงภูมิใจลูกสาวคนนี้พูดชื่อเช้ากลางวันเย็นก็แบบนี้ไงหมูทับแบบซี่แล้วก็อายไม่คือบอกเลยนะว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าพีดีไม่เหนื่อยเอาอย่างนี้ดีกว่าพีดีไม่เหนื่อยเพราะเราเลือกถูกแล้วแบบว่าบางทีเนาะเราเห็นแบบว่าแบบว่าเอ้ยเนี่ยนู่นนี่นั่นใครมีเราคุยกันทุกเรื่องแต่ว่าหนูมีอะไรคุยกับแม่นะลูกนะตอนเนี้ยอีเนี่ยขี้เกียจอีเนี่ยมาแบบว่าแม่งานแม่ต้องมากับลูกหน่อยนะแม่นาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็กลายเป็นช่วยกันผลักดันอย่างงี้ดีกว่าใช่หลายคนรอคอนเทนต์นะลูกสาวไปคู่กับแป๊บซี่เนี่ยใส่บาทเนี่ยทุกคนรอคอนเทนต์อยู่นะคือต้องบอกก่อนว่าพร้อมเราจบงานปุ๊บเนี่ยงานมันเยอะมากแต่ว่าอยู่แล้วเพราะว่านี่มันดูดีนะเนี่ยก็คือว่าต้องบอกก่อนว่าแบบว่าคือคอนเทนต์เนี่ยเราอ่ะคือบุ๋มจะเป็นฟีลลิ่งที่บุ๋มจะไม่ฝืนน้องจะเป็นฟีลที่ว่าเฮ้ยหนูชอบแบบไหนแล้วมาปรับหากันเพราะมันคืออาชีพเราอยู่แล้วไงแล้วตอนนี้งานพรีเซนเตอร์เต็มแล้วนะจ๊ะอุ๊ยมีอะไรใช่ตอนนี้มีมา2ตัวค่ะที่แบบคอนเฟิร์มแล้วแน่นอนก็มีใช่ค่ะมีผลิตภัณฑ์ยาย้อมผมนะคะแล้วก็มีคอลลาฟิลค่ะใช่หลักเท่าไหร่หลัก2 3 4บอกได้หรอแม่ไม่พอหนาป่ะไม่พอหนาป่ะมันเยอะจริงๆตอนนี้ยังรับได้อยู่นะคะแล้วด้วยความที่เราเนาะเราทำงานตรงนี้บูมทำงานตรงนี้มาเป็นอินฟูมาแล้วก็แบบว่าดูแลมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกแค่ว่าอุ๊ยเด็กคนนี้มีศักยภาพจริงๆคือปั้นไปแล้วไม่เหนื่อยอ่ะปั้นไปแล้วไม่เหนื่อยคือไปที่ไหนทุกคนก็รักทุกคนก็เอ็นดูไปที่ไหนนะปกตินะบางทีแบบเขาจะแบบอุ๊ยน้องคนนี้ไม่ไหวอีนี่ไหวตั้งแต่แม่บ้านยันรปภ.เพราะเราเทรนมาดีว่าหนูไม่ได้นะลูกเพราะว่าเราแบบว่าเฮ้ยเพราะบางคนเนาะแบบเรากลัวแบบว่าเฮ้ยแบบใส่มงใหญ่แล้วจะมีแบบนู่นคอเป็นยีราฟหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่นี้ไม่เลยค่ะมีไหว้รปภ.แม่บ้านยันผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเทรนตรงนี้บอกว่าหนูโลกจำไว้นะที่พี่อยู่ได้มานานขนาดเนี้ยเพราะว่าเนี่ยเขาพี่เป็นคนแบบนี้แหละเป็นคนที่แบบว่า1คือมือไม้ต้องอ่อนแล้วก็อีกที่สำคัญคือเราต้องให้เกียรติทุกอาชีพให้เกียรติทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ลูกสาวก็ทำตามอย่างที่เราบอกสุดท้ายลูกสาวขอกำลังใจเป็นแม่แฟนนางงามหน่อยลูกหลังจากนี้จะแบบว่าได้เจออะไรเซอร์ไพรส์จากเราอีกบ้างยังไงบ้างคอยติดตามมันให้ดีทุกคนนะคะแม่นะคะพี่นะคะใครที่ยังไม่รู้จักน้องอายนะคะฝากเข้ามาดูในไลฟ์น้องอายเข้ามาทำความรู้จักกันเยอะๆแล้วหนูจะบอกว่าอาจจะโดนหนูตกได้นะคะพี่ค่ะขอบคุณค่ะฝากด้อมยังไงนะคะฝากด้อมเยบะทองด้วยนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะมวนจ่อยทุกวันแล้วก็ฝากถึงแม่แอนนาด้วยนะคะที่โพสต์บอกว่าถ้าใครทำยอดให้บอสถึง 1.2 ล้านจะอวยยศด้อมให้ถึง 5,000 นะคะตอนนี้แม่ยังไม่ได้เริ่มอวยเลยค่ะแม่คะนะคะทวงอีกรอบนึงแล้วนะคะแท็กไปทวงรอบนึงแล้วค่ะรอบนี้ทวงต่อหน้ากล้องเลยนะคะแม่นาหายอดถึงล้าน2คนแรกนะคะแม่ขอบคุณค่ะ